เอาละครับเรามาเริ่มกันที่เส้นทางแรกกันเลยนะครับรถตะไลสาย1ครับเริ่มต้นจากเนี่ยมีป้ายมาล้อด้วยรถตะไลนานๆไปยืมจักรยานกันดีกว่าสั่งงั้นเลยรถเริ่มเดินทางจากทางประตูวิภาวดีครับขับรถนะครับบ๊ายบายรถคันที่1ครับขับมาแล้วทางด้านซ้ายเป็นสนามกีฬาสนามกีฬานั่นเองครับมีสนามเทนนิสเห็นสวยงามอย่างนี้ทางด้านขวาเป็นลานจอดรถวิภาวดีครับว้าวแรงดีแรงดีทางขวานะครับที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นภาควิชาคือไลฟ์สกิลของคณะเกษตรทางด้านซ้ายนี่นะครับเป็นของชมรมเคยูแบนครับตรงไปด้านหน้านะครับเราเห็นทางเลี้ยวขวาทางด้านซ้ายเป็นมูลนิธิโครงการหลวงครับตรงไปด้านหน้าแล้วตรงไปทางด้านขวาครับเป็นหอพักนิสิตหญิงครับเป็นหอในนั่นเองครับต้องไปเรื่อยๆนะครับเมื่อตรงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็จะพาทำการตรงไปนั่นเองครับทางด้านขวาที่เราเห็นนะครับสนามอินทรีย์จันทรสถิตนั่นเองครับเป็นสนามวิ่งของนิสิตเยี่ยมแพทย์ด้วยนะครับว่างๆก็มาซ้อมวิ่งกันได้นะครับด้านซ้ายนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นบาร์ใหม่ครับแล้วก็หอพักนิสิตชายนั่นเองครับบาร์ใหม่เผื่อไม่รู้นะครับโรงอาหารกลางหนึ่งครับมีชื่อย่อๆว่าบาร์ใหม่ครับทางด้านนี้นะครับที่เรามองไปด้านขวาครับเป็นสนามรักบี้ครับรถก็จะตรงไปตรงต่อไปเรื่อยๆครับทางด้านซ้ายครับเราเห็นชมรมค่ายอาสาพัฒนาหอเกษตรครับแล้วก็ที่เราเห็นครับชมรมนนทรีทักษิณครับขับตรงไปนะครับทางขวาครับเราก็จะเห็นอาคารเทพสัตว์สถิตนั่นเองครับซึ่งเป็นที่ตั้งของหลายไถชมรมนั่นเองครับทางขวานี้ครับเราเห็นสถานพยาบาลครับว่างๆถ้าเจ็บป่วยนะครับก็มาที่นี่ได้ทางด้านซ้ายครับเป็นสภานิสสภาผู้แทนนิสิตครับซึ่งข้างในนี่บอกว่าเป็นเรื่องภายในนะครับสำนักทะเบียนครับตรงนี้ตรงถนนมีสามตรงนี้ครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งมาลงทะเบียนใหม่ก็จะมาตรงนี้นั่นเองครับส่วนทางด้านขวาครับที่เราเห็นอยู่ไกลๆเผินๆเนี่ยนะครับเป็นโรงอาหารวิศวะครับบาวิทครับนี่ครับขับไปแล้วถึงด้านหน้าเป็นคณะวิทยาศาสตร์ของเราเองวิทยาศาสตร์ภาควิชาเตรียมแพทย์ก็อยู่ที่นี่แหละครับตรงนั้นก็จะมีชุมห้องชุมนุมนิสิตเตรียมแพทย์ของเรานั่นเองทางซ้ายครับเราเห็นศูนย์เรียนรวม1สร1นั่นเองครับเราก็จะจอดรอผู้โดยสารขึ้นก่อนนะครับต่อไปเราก็จะไปลุยแล้วด้านซ้ายที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือสำนักหอสมุดครับอยู่ไกลๆอยู่นั้นฮะตรงนู้นเลยนะฮะตรงนี้เราก็จะขับตรงไปนะครับตรงเรียบของเรียบไปรอบๆคณะวิทยาศาสตร์นี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรถก็จะทำการเลี้ยวขวาครับทางนี้นะครับรถก็เลี้ยวขวาไปทางด้านขวานะครับเพื่อขับตรงไปทางประตูวิภาวดีขออภัยครับประตูงามวงวานหนึ่งนั่นเองครับทางประตูงามวงวานหนึ่งเนี่ยนะครับรถขับเลี้ยวขวามาทางทิศใต้นั่นเองครับจากแผนที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับรถก็ทำการขับลงมาเรื่อยๆครับขับมาเรื่อยๆทวีณสุขนะครับเป็นเคยเป็นที่เรียนเก่าของนิสิตเตรียมแพทย์ครับทางนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์ครับถือว่าสิ้นสุดแล้วทางนี้เราจะเห็นป้ายที่บอกไปทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตรงนี้กลุ่มวิจัยการกักกันพืชครับหน้าสุดของเราเนี่ยครับก็เป็นประตูงามวงวานนั่นเองครับเมื่อกี้เดินที่ภาพที่ไปที่นี่นะครับเกิดอาการนี้ชัดกับประตูโดยสารคนเมื่อกี้นิดนึงครับ
าทางด้านขวาเนี่ยครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับตรงนี้ที่เห็นนะครับอาคารจอดรถงามวงมา1งามวงมา2ครับเลี้ยวมาทางซ้ายครับเราก็จะเห็นนี่อะไรอันนั้นสถาบันสักสถาบันนั่นแหละครับเป็นอ๋อกลุ่มวิจัยโรคพืชนั่นเองครับตรงนี้เป็นสำนักควบคุมพืชสุขภาพทางด้านขวาอนุสาวรีย์สาบุรพาชาติสถาบันเกษตรอธิการด้วยทางด้านขวานี้ครับเป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับถ้ามีงานใหญ่ๆนี้มาจัดก็มาจัดที่นี่แหละครับต่อไปนะครับเราก็จะเห็นหอนาฬิกาของมอเกษตรครับแล้วตรงนี้นะครับเราจะเห็นน้ำพุนะครับและมีพระพิรุณทรงหน้าตั้งอยู่นะครับแล้วตรงนี้ถือว่าเจอศาลาหกเหลี่ยมแล้วครับถือว่าเป็นจุดครึ่งทางของรถตะไลสายที่1แล้วครับรถก็จะทำการจอดรอผู้โดยสารสักครู่หนึ่งครับแต่ตอนนี้ผู้โดยสารรู้สึกคึกคืนเป็นพิเศษเลยนะครับก็ไม่แน่นะครับว่าอ๋อผู้โดยสารมาลงตรงประตูพหลโยธินหมดแล้วครับซึ่งศาลาหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆตรงประตูพหลโยธินนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าประตูใหญ่ของมอเกษตรเลยนะครับรถก็จะทำการขากลับแล้วนะครับได้ยินนะมีคุยเรื่องชีวิตกันด้วยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเอาละรถก็จะทำการขับขากลับครับวิ่งไปสิ้นสุดที่ประตูวิภาวดีนั่นเองครับตอนนี้ด้านซ้ายของเราครับก็เราจะเห็นเป็นถนนแล้วก็หอประชุมวิทยาหอประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองครับตรงนี้นะครับเห็นหอพักหอนาฬิกาด้วยครับก็จะเป็นประตูงามวงวาน1นั่นเองครับตรงไปด้านหน้านะครับเราจะเห็นอาคารจอดรถงามวงวาน1กับงามวงวาน2นั่นเองครับสำหรับท่านใดที่มีรถมาก็มาจอดได้ที่นี่ครับอาจจะเสียค่าชั่วโมงละ10บาทตรงนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ครับและตรงนี้เป็นศาลาสถานีของอาคารจอดรถนั่นเองครับทางด้านขวาที่เราเห็นนะครับเป็นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ให้ซื้อหนังสือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับหรือเรียกง่ายๆว่าก็คือศูนย์หนังสือนั่นเองครับทางนี้นะครับด้านขวาที่เราเห็นก็จะเป็นของคณะเศรษฐศาสตร์ครับตรงมาเรื่อยๆครับตรงนี้อาจจะลงงานวันสองนะครับแต่เราจะไม่ไปทางนั้นฮะเราเลี้ยวขวามาทางนี้ครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปนั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์นั่นเองครับอ
งของคณะเศรษฐศาสตร์ก่อนครับและด้านหน้าอีกก็จะเป็นของคณะวิศวกรรมครับส่วนด้านขวาของเราก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ตั้งของภาควิชาเตรียมแพทย์ของเรานั่นเองครับตรงนี้ครับเราก็จะเห็นโรงอาหารวิทยาศาสตร์ด้วยครับเรียกว่าบาวิทนั่นเองครับขับมาถึงสี่แยกแล้วนะครับตรงนี้เป็นเส้นทางวันเวย์นั่นเองครับรถจะทำการเลี้ยวขวานะครับเราจะเห็นซอลหนึ่งนะครับเส้นทางจะเหมือนกับขามานั่นเองครับก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับเราเห็นนะครับอาคารสุวรรณวาโจกสิทธิ์ครับเป็นเรื่องปั้นมาพิรุณทรงนาคด้วยตรงนี้นะครับถึงศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสำนักขอสมุดนั่นเองครับเราเห็นรถไฟสาย5ครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถสาย5จะมาจอดตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็เห็นถนนหนึ่งนะครับถนนนี้เขาเรียกว่าถนนมีตำนานครับมันชื่อถนนว่า Loving Way ครับถนนที่ว่าคู่รักคนไหนขี่จักรยานด้วยกันแล้วก็จะเป็นแฟนกันอย่างนั้นนะเป็นถนนที่สวยงามที่สุดของมอเกษตรนั่นเองครับแต่ก่อนไม่เคยสวยกว่านี้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ภาควิชาปฐมวิทยาครับของมอของคณะวิทยาศาสตร์ครับก็จะถึงจุดที่ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับก็คืออาคารพุทธเกษตรครับชมรมพุทธเกษตรจะอยู่แถวนี้ตรงนี้นั่นเองครับเมื่อขับไปแล้วนะครับรถก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าหากจะลงทางให้กดจริงสัญญาณตรงนี้ครับถ้าต้องผ่านรถจะเป็นอีเลเว่นนะครับทางด้านขวาอีกครับเราเห็นตึกอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรครับมีศูนย์ผลิตภัณฑ์นมอยู่ตรงนี้ครับทางด้านซ้ายครับอาคารวชิรานุสรณ์ของคณะเกษตรครับตรงมาถึงตรงนี้นะครับจะถึงถนนชูชาติกำพูครับที่จะตัดไปถึงคณะวิทยาศาสตร์นั่นเองครับตรงนี้ตรงไปแล้วนะครับเราเห็นคณะสังคมศาสตร์ครับทางด้านขวาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ครับอันนั้นซ้ายครับเราเห็นศูนย์เรียนรู้4ครับสล.4นั่นเองครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าเลยครับส่วนศูนย์เรียนรู้2กับศูนย์เรียนรวม3เนี่ยจะอยู่ด้านหลังครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้ครับอาคารจักรพรรดินี่ครับสถานที่ร่วมงานกิจกรรมของนิสิตครับรวมทั้งงานพระราชทานปริญญาก็มาพระราชทานที่นี่ครับครับด้านขวาครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตรงมาถึงตรงนี้ครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ครับว่างๆก็นิสิตเตรียมแพทย์ก็มาว่ายน้ำได้นะครับเพียงแค่ทำบัตร30บาทก็สามารถว่ายได้ตรงนี้ตรงไปนะครับด้านหน้าสุดจะเป็นสำนักกีฬาครับถือว่าใกล้สิ้นสุดกับเส้นทางรถไฟสาย1แล้วครับ
แล้วรถก็เลี้ยวขวามาแล้วครับด้านขวาเป็นสนามฮอกกี้ดินครับหลายท่านอาจจะรู้จักฮอกกี้แข่งครับแต่นี่ฮอกกี้ดินครับก็คือฮอกกี้กันบนบกนั่นเองครับและถึงจุดสิ้นสุดของรถตะไลสาย1แล้วครับก็คือกองยานพาหนะครับตรงประตูวิภาวดีนั่นเองครับถือว่าการเดินทางนี้ภายในระยะเวลาประมาณ15นาทีนี้นะครับและต่อไปเราก็จะมาดูเส้นทางของรถตะไลสายอื่นกันต่อไปครับ